สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสายรุ้งชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่นะคะนั่งทำงานนานๆรู้สึกเมื่อยคอเมื่อยหลังกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าเมื่อยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไปดูพี่สายรุ้งนะคะพาเพื่อนๆยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะหรือท่าสเตรชชิ่งไปดูกันเลยค่ะไปไปที่ไทยทอยนะคะให้หน้าอกเอียงตึงนะคะค้างไว้รับ10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้ามต่อไปนะคะมือประสานไปที่ระดับหน้าอกนะคะแล้วก็บิดข้อมือเหยียดออกไปให้แขนตึงสุดๆนะคะนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่าเพิ่งมาออกนะคะยกขึ้นไปบนที่3ให้แขนเหยียดตึงนะคะค้างไว้นับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงตัวไปทางด้านซ้ายนะคะมือยังไม่เอาออกนะคะแขนตึงนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับไปอีก1ท่าค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10 okay. ไปเท้าชิดกันค่ะท่าต่อไปนะคะขยิบปลายเท้าขึ้นลงนับ10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปกลางขาออกเล็กน้อยนะคะยกมือขึ้นด้านซ้ายนะคะอ้อมไปทางด้านหลังแตะไหล่ฝั่งตรงข้ามค่ะยกมือข้างหนึ่งข้ามศีรษะไปจับข้อศอกนะคะแล้วกดดันตัวลงข้างลำตัวให้ตึงค่ะนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับอีกข้างหนึ่งค่ะยกมือขึ้นไปแล้วเอื้อมไปแตะไหล่ด้านหลังฝั่งตรงข้ามอ้อมมือข้ามศีรษะไปจับข้อศอกแล้วก็กดลงดันที่ลำตัวเอวตึงนะคะนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปนะคะเอื้อมมือไปแตะไหล่ด้านหน้านะคะฝั่งตรงข้ามมืออีกข้างนึงยกขึ้นดันข้อศอกข้อหางลำตัวนับ10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับอีกข้างนึงค่ะเอื้อมไปแตะไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วมืออีกข้างนึงกดข้อศอกดันข้อหางตัวนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเท้าชิดกันขยิบไปเท้าขึ้นลงนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกแขนแนบหูนะคะให้แขนตึงนะคะเหยียดขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ10 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ก้มลงแตะปลายเท้าค้างไว้นับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน้าต่อไปนะคะเตะปลายเท้าไปข้างหน้ากระดูกปลายเท้าขึ้นลงนะคะนับสิบหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างนึงค่ะกระดูกปลายเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะก็เตะปลายเท้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็เอื้อมมือไปจับปลายเท้าให้ตึงนะคะค้างไว้นับ10 1 2 3 4 5 6เจ
4 5 6 7 8 9 10 5ต่อไปนะคะประสานมือไว้ด้านหลังยกไหล่ดันออกไปนะคะค้างไว้นับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ก้มตัวลงไปยกแขนขึ้นนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นช้าๆ5สุดท้ายนะคะสะบัดข้อมือ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับท่าสเตรทชิ่งที่พี่ลุงได้พาเพื่อนๆได้ทำนะคะก็ถ้าใครทำแบบต่อเนื่องที่พี่ลุงพาทำก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่ารู้สึกสบายขึ้นนะคะจากคอที่เราเคยตึงๆหรือไหล่แน่นแบบนี้นะคะนั่งทำงานเป็นนานๆไหล่ตึงคอตึงนะคะปวดหลังนะคะก็จะช่วยบรรเทาให้อาการเหล่านี้นะคะทุเลาลงได้บ้างนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสายลุงด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ